ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดล่าสุดนี่มีการประกาศแล้วครับว่าบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ที่ผู้คนเฝ้ารอกันมานั้นได้แก่นี่เลยครับท่านว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริส สองท่านนี้ชายมาให้เป็นบุคคลแห่งปีเป็นบุคคลคนเดียวกันเลยนะครับถือว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ทางไทม์ time, อธิบายว่าเป็นพลังแห่งความร่วมมือสามาัคคีต่อสู้กับปีาศาจร้ายแห่งความขัดแยง้งเพราะว่าไทม์แมกซีนต้องการจะชี้ว่า การที่ประชาชนคนอเมริกันสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเทคะแนนให้กับโจไบเดนถึง81ล้านเสียงนั้นถือว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนเป็นคะแนน Popular Votes ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกา200กว่าปีทีเดียวครับขณะเดียวกันก็ ต้องตั้งข้อสังเกตโดวยว่าคนอเมริกันที่ลงคะแนนให้กับโดนัลด์ทรัมป์ก็มีสูงถึง70ล้านเสียงเป็นอย่างน้อยดังนั้นก็แปลว่าคนอเมริกันนั้นจำนวนมากที่ออกมาลงคะแนนให้ทั้งสองคนสำหรับทรัมป์นั้นก็ต้องถือว่า ประธานาธิบดีที่สมัครเพื่อจะได้เทอมสองนั้นก็ไม่เคยมีใครได้คะแนนเสียงมาก70กว่าล้านเสียงเช่นเดียวกันการที่ไทม์ประกาศให้โจไบเดนและคคมราแฮร์ริสเป็น Person of the Year เท่ากับว่าให้ความหวังว่า4ปีจากนี้ไปภายใต้การน,นำของผู้นำทั้งเบอร์1และเบอร์สองนั้น จะแก้ปัญหาของความขัดแย้งอย่างรุนแรงของสังคมอเมริกันได้ทุกปีครับทายแมกซีนก็จะมีการเปิดให้มีการโหวตว่าผู้อ่านประชาชนทั่วไปคิดว่าใครน่าจะเป็นบุคคลแห่งปีและรายชื่อของคนที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีมากมายกายกองอย่างที่เห็นกันนะครับและที่ชัดเจนว่ามีคนเสนอชื่อด a นัลทรัมด้วยครับให้เป็นบุคคลแห่งปี อีกคนหนึ่งก็คือคุณหมอใหญ่แอนโท n y f นีฟาลซีด้วยนอกนั้นถ้าดูหน้าจอจะเห็นนะครับว่ามีคนเสนอชื่อให้ไท m ์แ a กซีนเนี่ยประกาศเป็นบุคคลหนงปีมีตั้งแต่สีจิ้นผิงของจีนไปจนถึงแองกลามาโคนายกเยอรมันมีผู้ว่าของนิวยอร์กก็มีแอนดรูว์คูโมนอกนั้นก็ยังมีผู้นำเสียงข้างมากในสภามิช แมคคอนเนลและมีแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นฝ่ายเดโมแครตส่วนมิชแมคคอนเนลนั้นเป็นฝ่ายริพับ์ิกันนอกนั้นก็ยังมีการเสนอชื่อประธานของการแข่งขัน NBA ด้วยนะครับอดัมส์ลิเวอร์แล้วก็ยังมีประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัเสเซียด้วย และยังมีนะครับที่เสนอว่า WHO องค์การอนามัยโลกเนี่ยควรจะได้รางวัลบุคคลแห่งปีเพราะว่าต้องสู้กับโควิด19อย่างรุนแรงมีคนเสนอชื่อเจฟ f เบซอส CEO ของอเมซ o n ด้วยทั้งหมดนี้คือคนที่อยู่ในขายที่ได้รับการเสนอชื่อคิมจองอึนยังอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่โกรธแค้นที่สุด ที่ Time แมกกาซีนท้ายที่สุดตัดสินให้โจไบเดนและกคมมาลาแฮ์ริสได้เป็น Person of the Year เนี่ยคือคนที่ชื่อดนัลทรัมแน่นอนเพราะโดนัลทรัมเนี่ยตลอดเวลา4ปีที่อยู่ในตำแหน่งก็ได้พยายามให้ High Time เลือกเขาเป็นบุคคลแห่งปีแต่ว่าไม่สำเร็จ ปีที่แล้วทรัมป์ก็ลุ้นว่าจะได้นางวังวันโนเบลพรส์สาขาสันติภาพคู่กับคิมจองอึนด้วยแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะสิ่งที่ทรัมป์ต้องการเป็นอย่างยิ่งก็คือการยอมรับระดับโลกการที่ได้เป็นข่าวว่าเป็นบุคคลโดดเด่นในระดับโลกเนี่ยเป็นความฝันความฝันของทรัมป์ก็คือมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ แต่ขณะนี้ความกัดกลุ่มของทรัมป์ก็คือเป็นผู้แพ้คำว่าลูเซอในภาษาอังกฤษนั้นเป็นสิ่งที่ทรัมป์ยอมรับไม่ได้ลูเซอไม่ใช่เพียงแต่แข่งขันแล้วแพ้นะครับเวลาเราเรียกใครว่าลูเซอเนี่ยคือคนที่ไร้เสียซึ่งความหวังเป็นคนที่ร้ายค่าเป็นคนที่ประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงถ้าเราบอก he's a loser มันไม่ใช่แปลว่าเขาแพ้การแข่งขันใดอันใดอันหนึ่งนะครับเรากำลังบอกว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลผู้ร้ายเสียซึ่งความสามารถด้วยประการทั้งปวงเป็นคนที่คบไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีอนาคตใดๆทั้งสิ้นตอนนี้ทรัมป์กลัวที่สุดคือป้ายคขา่าลูเซอเขาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โดยการเตรียมจะประกาศสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยหน้าแล้วนะครับล่วงหน้า4ปีเลยแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าในวันที่โจไบเดนสาบานตนรับตําแหน่งประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐเนี่ยเขาอาจจะประกาศอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแย่งซีนเช่นอาจจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองเคียงคู่กันอีกจุดหนึ่งใกล้ๆกันสองอาจจะประกาศว่าผมจะสมัครรับเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสมัยหน้าเพื่อเขายังอยู่ในความสนใจของประชาชนยังอยู่ในไลม์ไลท์พราะถึงวันนี้ทรัมก็ยังเขียนทวิตเตอร์ตลอดเวลาาว่าคะแนนที่โจไบเดนได้ไปไม่น้อยเนี่ยโกงมาโกงเขาเข้าไปแล้วก็ยังเน้นคำว่า เขาชนะอยู่ตลอดเวลาสภาพจิตของทรัมป์ไม่สามารถจะรับได้กับความพ่ายแพ้ครั้งนี้จริงๆครับ Candidate Shortlist รายชื่อของ4คนสุดท้ายก่อนที่ t m ท m a แม z ซีนจะจิ้มลงไปเคาะลงไปที่โจไบเดนและกัม马าแฮร์ริสนั้น4คนสุดท้ายที่เลือกมีทรัมป์ด้วย2มีแอนโทนีฟอลซีคุณหมอใหญ่แล้วก็ อีกคันดิเดตหนึ่งคนที่หรือว่าองค์กรที่อยู่ในความสนใจก็คือความเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องของสีผิวอยู่ในรายชื่อ5รายชื่อสุดท้ายเลยนะครับแต่ท้ายที่สุดทายแมกซีนก็ถือว่าโจไบเดนอายุ78 อดีตรองประธานาธิบด,ดีและมิสแฮริสดูว่าคามาลาแฮริสอายุ56สมาชิกวุฒิสภาจากแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นผู้หญิงผิวดำคนแรกและเป็นคนอเมริกันเชื้อสายอินเดียคนแรกที่ได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบด,ดีซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นการยืนยันนะครับว่าเป็นบุคคล ผู้มีผลต่อระดับโลกเพราะว่าไทม์แมกซีนประกาศเรื่องของบุคคลแห่งปีทุกปีเนี่ยมายาวนานพอสมควรตั้งแต่1927 1927เริ่มต้นไทม์แมกซีนคิดว่าทุกปีเนี่ยจะต้อง ระบุบุคคลคนหนึ่งที่หรือองค์กรองค์กรหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลมี impact ต่อโลกไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบนะครับเพราะว่าทางแมกซินต้องการเน้นว่าบุคคลแห่งปีของเขาเนี่ยคือคนที่มีกิจกรรมหรือองค์กร,รที่มีกิจกรรม ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อโลกในหลายๆมิติไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนทำความดีอย่างเดียวขอให้เป็นคนที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อชาวโลกมากที่สุดในปีนั้นๆ1น,น2 7ปีแรกที่ Time Magazine เริ่มต้นให้มีคำว่า person of the year เนี่ยคนแรกเลยครับที่ Time ระบุว่าเป็นบุคคลแห่งปีคือ c h ชาลส์ลินเบิร์กชาลส์ลินเบิร์กนวัตกรรมของการบินนะครับเพราะว่า1927เนี่ย คือเมื่อเกือบร้อยปีแล้ว93ปีแล้วเนี่ยเป็นปีที่ทั้งโลกมีความตื่นเต้นมากกับการที่มีมนุษย์สามารถจะคิดวิธีบินได้ทายแมกกาซีนเริ่มตีพิมพ์1923นะครับก็นี่แหละเกือบร้อยปีจริงๆพอผ่านมา4ปีปีที่5 t ทายแมกกาซีนก็บอกว่าเราต้อง ให้เกียรติหรือว่าเราต้องให้บุคคลหรือองค์กรที่มีความโดดเด่นประจำปีนี้เนี่ยเป็น Person of the Year หลังจากนั้นคนที่เป็นบุคคลแห่งปีของทานแมกาซีนทุกปีก็จะมีทั้งประธานอธิบดีทั้งคนที่ต่อสู้เพื่อสันติภาพทั้งนักบินอวกาศสันตปาปาควีนอลิซาเบธที่สอง ผู้หญิงอเมริกันในฐานะเป็นคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งและโลกที่กำลังถูกภัยแห่งสิ่งแวดล้อมคุกคามแต่ก็มีการให้บุคคลที่มีชื่อเสียงทางรายเนี่ยเป็นบุคคลแห่งปีเหมือนกันนะครับอดอล์ฟฮิตเลอร์เมื่อปี1938 โจเซฟสตาลินของสหภาพโซเวียต1939เห็นไหมครับ1938กับ1939เนี่ยเป็นช่วงใกล้สงครามโลกครั้งที่สองทั้งสองคนนี้คือบุคคลที่โดดเด่นมากอดอลดฟฟิตเลอร์ในปี1938นั้นเตรียมที่จะบุกรุกประเทศยุโรปทางตะว,วันออกยึดครองให้มาอยู่ใต้อานัจของเยอรมัน หนึ่เป็นปีที่โยเซฟสตาลินผู้นำสหภาพโซเวียตขณะนั้นประกาศสักดาที่จะชนกับฮิตเลอร์นี่คือประเด็นที่น่าสนใจนิยามของคำว่าบุคคลแหน่งปีนั้นทายแมกซีนบอกว่ากระบวนการของการเลือกว่าใครเป็นบุคคลแหน่งปีนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการเลือกใครที่ เป็นที่นิยมชมชอบที่สุดนะครับเขาบอกไม่ใช่เป็น Popularity Contest ไม่ใช่เป็นการประกวดนางงามหรือนายง,งามแต่ว่าเขาใช้คำนี้เลยครับว่าการเลือกว่าใครเป็นบุคคลอย่างปีนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่า the person or persons who most affected the news and our lives for good or ill แปลว่าคนหรือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่ตลอดปีที่ผ่านมานั้น มีผลกระทบต่อข่าวและชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายก็ตามบีที่แล้วถ้าจำได้เนี่ยไทยมักาซินขณะที่กำลังลุ้นว่าเป็นโดน,โน,โดนัลด์ทรัมป์หรือไม่จะเป็นบุคคลแห่งปีเนี่ยปรากฏว่าไทายแมักาสินให้เกรตาทุนเบิกเด็กสาวสวีเดนเด็กมัธยมเป็นนักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอ้อม ให้เป็นบุคคลแห่งปีครับปีที่แล้วนี่มีคนเข้าแข่งขันอะไรบ้างโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งละก็แปลว่าเด็กสาวสวีเดชคนนี้เนี่ยเกตาเนี่ยชนะทรัมป์นะครับนอกนั้นปีที่แล้วที่เข้าแข่งก็มีแนนซี่เพโลซีอีกครับประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้ประท้วงฮ่องกงก็ถูกนำเสนอเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียง g ิม m i c หรือว่าลูกเล่นของการที่จะตัดสินว่าใครเป็น person of the year หรือไม่แต่ว่า Time Magazine ก็ยังโดดเด่นในเรื่องนี้ทุกปีทั้งๆท,ที่ยอดขายในฐานะเป็นนตยสารสิ่งพิมพ์เนี่ยก็ลดลงไปเรื่อยๆก็พยายามทำออนไลน์นะครับนิตยสารรายสัปดาห์ระดับโลกเนี่ย ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะที่เป็นนิตยสารข่าวเนี่ยก็มี Time กับนิวส w e e คยาวนานมาตลอดครับปรากฏว่า n e w ส์ว e คล้มหายตายจากไปก่อนแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ไท m ์แ a กซีนซึ่งก็ผมก็เชื่อว่าคงอยู่ในฐานะที่ต้องดิ้นรนพอสมควรที่จะอยู่รอดทางธุรกิจแต่ก็พยายามที่จะรักษาสถานภาพตัวเองเอาไว้เมื่อพูดถึงโจไบเดนไทม์ออฟ เพอร์เซดอฟ h e เดอะเนี่ยข่าวที่มาจากอเมริกาตอนนี้เลยนาะทีนี้เลยก็คือว่า FDA หรืออยองค์การอาหารและยาของสหรัฐกำลังเตรียมที่จะอนุมัติให้มีการฉีดวัคซีนแล้วครับตามหลังอังกฤษเล็กน้อยแต่ก็ดีกว่าที่จะไม่ตามเพราะว่าคนอเมริกันก็จะตั้งคำถามว่าทำไมอเมริกาจึงสู้อังกฤษไม่ได้ ทำไมอังกฤษจึงสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนก่อนอเมริกาทาั้งที่อเมริกานั้นต้องถือว่ามีทั้งแพทย์ที่เก่งที่สุดในโลกงบประมาณเงินทองก็มีมากกว่าแต่อังกฤษนั้นแย่งชิงการนําไปซะก่อนสองวันก่อนหน้านี้ก็เลยฉีดให้กับประชาชนคนแรกคือคุณย่าอายุ90คนที่สองคือคุณตาอายุ80 อเมริกาอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วครับเพราะว่ายอดคนติดเชื้อและตายเนี่ยยังเพิ่มขึ้นสูงตัวเลขล่าสุดผมไม่ดูครับที่หน้าจอ CNN เนี่ยบอกเลยว่าติดเชื้อโควิด1 9ของอเมริกาตอนนี้อยู่ที่ 15, 06, 1 5ล้าน6แสน1 17,923คน1 5ล้าน15.6ล้านนะครับและคนตายเนี่ยนี่ครับ2,90,000 2,190ครับใกล้ๆส0 0 0สนแล้วครับและตัวเลขคนเสียชีวิตต่อวันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัว2วันก่อนเนี่ยทำสถิติใหม่อีกแล้วครับ3,000กว่าคนต่อวันตายจากวันละพันพัน0 0าส0 0พันสองพันเจ็ดสองต่อวันนี่คนก็ตกใจกันมากเลยนะครับที่เอเมริกาปรากฏว่าเมื่อวานกระโดดไปที่สามพ และตัวเลขก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะนิ่งอยู่ตรงนี้ครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่โจไบเดนเนี่ยจะต้องเร่งฝีเท้าในการทำอะไรก็ได้ที่จะต้องทำให้ตัวเลขคนติดเชื้อและคนเสียชีวิตนั้นน้อยลงไปหรือหยุดนิ่งที่จุดใดจุดหนึ่ง FDA ก็จ,จะประกาศกันนี่นะชั่วโมง2ชั่วโมงข้างหน้านี้ขณะที่ผมพูดอยู่นี้ครับ เพราะว่ามีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่า FDA ของอเมริกาน,นั้นรับข้อเสนอจากคณะกรรมการชุดทำงานคณะทำงานชุดหนึ่งของ FDA เนี่ยคล้ายๆกับเป็นอนุกรรมการที่ FDA ตั้งขึ้นมาผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายก็ไปพิจารณาว่าได้เวลาที่อเมริกาจะฉีดวัคซีนโดยใช้คำว่า Emergency นะครับ เป็นการฉุกเฉินก่อนหรือไม่คณะทํางานชุดนี้เสนอแล้วครับว่าควรแล้วเบิดไฟเขียวแล้วก็เสนอไปให้คณะกรรมการใหญ่ของ FDA ซึ่งคาดการกันครับว่าจะมีการประกาศอนุมัติให้ใช้วัคซีนของไฟเซอร์วันเสาร์วันเสาร์เวลาที่นั่นก็คงจะเป็นค่ำวันเสาร์คือค่ำวันพรุ่งนี้ ไฟเซอร์นี่ก็คือที่อังกฤษใช้แหละครับฉะนั้นตอนนี้ก็มีไฟเซอร์มาร์ดลนาเอสตราเซเนกาอสตราเซเนกานี่ของไทยเรามีเอี่ยวอยู่ด้วยแต่อเมริกาต้องใช้ไฟเซอร์เพราะว่าไฟเซอร์นั้นอังกฤษเอาไปใช้แล้ว,ลวถ้าคุณย่าก,กับคุณตาอายุ9080ฉีดไปแล้วสองสามวันยังไม่มีอาการที่น่าเป็นห่วงก็ แสดงว่าอัอเมริกาตามได้ละแต่ว่ามีอีกเจ้าหนึ่งครับซานอฟี i, กับกลาสโซสมิธคลายน์ซึ่งก็ทดลองอยู่เหมือนกันก็สั่งเลื่อนไปเพราะว่าในการทดลองวัคซีนกับคนสูงอายุนั้นค่อนข้างมีปัญหาบาง ฉะนั้นก็เลยต้องพึ่งพาไฟเซอร์ที่พิสูจน์แล้วว่าไปได้แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข่าวคราวว่าอเมริกาจะ,ะเผชิญกับภัยพิบัติเรื่องโควิด1 9รุนแรงขึ้นก่อนที่จะมี ความสามารถจะนิ่งได้ไหมเพราะว่าถึงแม้จะฉีดวัคซีนสมมุติว่า FDA ของอเมริกาบอกว่าเอาละได้ฉีดได้เลยก็ไม่ได้แปลว่าคนอเมริกันจํานวนมากจะสามารถฉีดได้นะครับหนึ่งจำนวนมีเท่าไหร่สองจะกระจายกันอย่างไรการกระจายไปรัฐต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องมีระบบ เพราะว่าอย่าลืมว่ารัฐต่างๆนั้นเป็นผู้กําหนดตัดสินนะครับว่าคนรนันนั้นจะฉีดหรือไม่ฉีด 2. จะฉีดนี่ฉีดกี่โดส FDA คือองค์กรระดับชาติอนุมัติไฟเขียวให้ใช้แต่ในทางปฏิบัติการจะฉีดใครก่อนใครหลังฉีดเท่าไหร่เอาเงินไปซื้อรัฐไหนมีควอต้าของวัคซีนเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่แต่ละรัฐเลยนะครับ และความที่แต่ละรัฐนั้นมีอำนาจของตัวเองเนี่ยก็จะไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรเหมือนกันอย่างที่รัฐบาลกลางบอกมาแต่ขณะน,นี้รัฐบาลกลางอยู่ภายใต้โดนัลด์ทรัมป์อยู่ก็ไม่มีทิศทางไม่มีนโยบายแนวทางอะไรทั้งสิน้นถึงแม้พรุ่งนี้ f d a จะเคาะให้ใช้ได้เนี่ยก็ยังมี เวลาไทม์ไลน์ใหม่ที่แต่ละรัฐจะต้องไปจัดการแล้วถ้ารัฐไหนบังเอิญมีคนต่อต้านวัคซีนหรือว่าไม่ฉีดวัคซีนก็จะมีอุปสรรคตรงนั้นแต่ว่าคนอเมริกันก็บินกันว่อนนะครับจากรัฐต่อรัฐเนี่ยบางรัฐก็ไม่ค่อยจะเคร่งครัดมาตรการเท่าไหร่บางรัฐก็เคร่งครัดไอ้รัฐที่ไม่เคร่งครัดนั้นถ้าหากมีการไปมาหาสู่กันบินไปมาได้ทํากิจกรรมต่างๆนานาได้มันก็มีโอกาส แพร่อยู่ดีดังนั้นสิ่งต้อง,อง,องพิสูจน์สำหรับอเมริกาก็คือว่าถ้ามีการฉีดวัคซีนแล้ว 1. ปลอดภัยไหม 2. ฉีดจำนวนคนพอไหม 3. ฉีดแล้วยังจะแพร่ต่อได้ไหมและจต้องใช้เวลากี่เดือนกว่าที่จะฉีดวัคซีนให้กับคนอเมริกันจำนวนมากพอที่จะมั่นใจได้ว่าสามารถสร้างภูมิต้านทานได้เพียงพอ สำหรับคนอเมริกันดังนั้นยังมีปัญหาที่รออยู่ไม่น้อยทีเดียวที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเคลียร์ใครเราจะทำหน้าที่เป็นคนกลางหรือเป็นคนกำหนดทิศทางให้แต่ละรัฐหรือประสานให้แต่ละรัฐทำปกติมันก็ต้องเป็นทำเนียบขาวหรือ CDC ก็คือหน่วยงานเกี่ยวกับการควบคุมโรค cdc ในฐานหน้าที่เป็นหน่วยมืออาชีพเนี่ยก็พยายามจะทำมาตลอดแต่ว่าถูกโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะเป็นประธานาธิบดีค่อนข้างจะสกัดไม่ยอมให้ cdc พูดหรือทำอะไรที่อาจจะขัดกับสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดมาตลอดนั่นก็คือไม่มีอะไรมาก coronavirus ไม่ใช่ภัยคุกคามรใหญ่โตไม่ต้องไปตื่นเต้น cdc ก็เลยเหมือนกับถูกมัดมือชก ทำอะไรมากก็ไม่ได้แต่ช่วงนี้ CDC ทํำยังไงครับในเมื่อทรัมป์ยังไม่ออกจากทําเนียบขาวโจไบเดนยังไม่สามารถเข้ามาในทาเนียบขาววัคซีนฉีดไปก็ไม่มีใครสามารถบอกว่าเรามาดูภาพรวมแล้วมาประสานแล้วก็ดูว่ารัฐไหนฉีดแล้วได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรเพื่อเป็นคู่มือสําหรับแต่ละรัฐเอาไปใช้ทําไม่ได้โจไบเดนถึงแม้จะพยายามออกมาบอกว่าจะ ใช้เวลาตั้งแต่วันที่ตัวเองเขารับตำแหน่งคืน20มกราเนี100่ยหนึวันแรกจะมีวัคซีน100ล้านโดสแต่นี่มันก็เกือบ40วันนะครับจากนี้ไปจนถึงวันนั้น40วันนี่โคโรนาไวรัสมันไม่รอหรอกครับมันไม่บอกว่าเออตอนนี้โจไบเดนยังไม่เข้ามาเราก็หยุดก่อนนะไม่นะครับตรงกันข้ามโอกาสที่จะแพร่มันยิ่งสูงขึ้นเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงที่ ไร้เจ้าภาพในการทำสงครามกับโคโรนาไวรัสดังนั้นเรากำลังจะเห็นว่าถึงแม้จะพยายามเพียงใดก็ตามแต่อเมริกาก็ยังจะไม่สามารถเอาอยู่ในเรื่องของโคโรนาไวรัสอย่างชัดเจนวัคซีนที่เป็นข่าวคราวว่าใช้ได้ผลนั้นก็ คงจะใช้ได้ผลเฉพาะคนที่ฉีดแล้วร่างกายรับได้และอยู่ในจำนวนจำกัดเพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าไฟเขียวที่ออกมาสำหรับอังกฤษก็ดีหรือที่อเมริกากำลังจะออกมาก็ดีเป็นการใช้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น emergency แปลว,ว่าจำกัดกลุ่มคนที่ใช้เช่นบุคลากรทางการแพทย์ บุคคลกลุ่มเสี่ยงที่สูงอายุหรือคนกลุ่มที่มีโรคอะไรบางอย่างที่ควรจะได้รับวัคซีนนี้ก่อนแต่ไม่ได้แปลว่าเป็น mass vaccination ไม่ได้เป็นการฉีดอย่างกว้างขวางไปถึงทุกคนได้ทันทีภายใน3วัน7วันไม่ใช่เช่นนั้นจึงเป็นข่าวดี แบบทุกเชิญครับก็คือข่าวดีเฉพาะระยะสั้นนี้เท่านั้นแต่ยังต้องผ่านด่านอีกหลายด่านก่อนที่เราจะเห็นความชัดเจนว่าโลกนี้สามารถลุกขึ้นมาสู้กับโควิด1 9พร้อมๆกันสำหรับไทยแล้วผมคิดว่ายังไม่สามารถจะพึ่งคำว่าวัคซีนได้เต็มเ จนกระทั่งตามที่รัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินบอกก็คือกลางปีหน้าประมาณเดือนมิถุนายนจากนี้ไปถึงกลางปีนี้6เดือนเสร็จๆนะครับถ้า6เดือนเสร็จๆนี้เราไม่ดูแลจริงๆไม่เข้มงวดกวดขันกับมาตรการการใส่หน้ากากรักษาระยะห่างมันอาจจะสุดลงก่อนที่ จะมีวัคซีนก็ได้แล้วัคซีนที่ถึงแม้จะได้มาตอนนี้เราก็จองวางเงินไปแล้วนะครับรัฐบาลก็ตั้งงบไว้6,000กว่าล้าน13ล้านโดสจาก a อสตราเซเนกาและมาวทยาลออกซฟอร์ดที่เรามีส่วนเข้าไปร่วมวิจัยและเราก็จะได้ผลข้อมูลความรู้องค์ความรู้จากการวิจัยนี้ด้วย และเราก็จะเป็นประเทศที่เอสตราเซเนกาและมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมอบหมายให้ผลิตสยามไบโอไซน์ของเราสำหรับประเทศแถบนี้ด้วยดังนั้นถ้ามันเกิดปั๊บเนี่ยเราก็น่าจะได้ประโยชน์หลายๆทอดแต่ก่อนจะไปถึงกลางปีหน้านั้นมันเป็นวิบากกรรมที่เราจะต้องฝากข้ามไปให้ได้ ด้วยวิน,นัยด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังด้วยการสร้างความตื่นตัวไม่ตระหนกตัวเลขที่เราเห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นจากตัวเลขสองสสี่คนนี่เป็น 10, 20คนนะครับเพราะว่ามาจากข้างนอกมาจากเมียนมาแต่ขณะเดียวกันก็เริ่มมีการติดเชื้อ ภายในประเทศแล้วถึงแม้จะยังมีจำนวน3มคนสี่คนเมื่อวานนี้ก็เพิ่มมาหนึ่งคนเป็นต้นแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใจเย็นได้เพราะมันแปลว่าช่องโวมันมีอย่างชัดเจนแล้วพอเกิดช่องโวนี้มันสามารถที่จะกระจายแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วถ้ามันมีคลัสเตอร์ของการแพร่ อย่างกรณีของท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมาแล้วหลุดเข้ามาในชายแดนตรงข้ามกับเมียนมาทั้งหลายเอาละเราบอกว่าเรารู้แล้วว่าใครเป็นใครเราจับเขาเข้ามาปั๊บเดินตามช่องทางที่เราต้องการตรวจเสร็จถ้าติดเชื้อเอาเข้าโควน,น,นแต่ที่หลุดรอดไปเนี่ยเราจะตามไตสวน โรคเกาะติดได้ทุกรายหรือไม่เป็นคำถามใหญ่ที่จำเป็นจะต้องมีการลงมือทํากันอย่างจริงจังเข้มงวดและต่อเนื่องข่าวระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้เรายังติดตามนะครับแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องเข้าใจรายละเอียดเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องของผลเรื่องของความสลับซับซ้อนในหลายเรื่อง ของการกระจายวัคซีนเมื่อมาและผล efficacy ประสิทธิภาพ <c oughs> ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างจริงจังเมื่อพูดถึง man of the year person of the year ของ Time ก็ต้องพูดถึงสิ่งท้าทายที่โจไบเดนกำลังเผชิญอยู่นักครับนักอย่างชนิดที่ <c oughs> ต้องเดิมพันกันด้วย ชื่อเสียงและความสามารถของโจไบเดนที่วันนี้เป็นบุคคลแห่งปีของไทม์ยังไม่เริ่มทำงานเลยนะครับและต้องรออีก40วันก่อนที่จะสาบานตนเข้าไปนั่งทำเนียบข่าวแต่ปัญหาที่รุมเรานั้นเห็นชัดเจนว่ามันมาลุมมาตุ้มกันทุกทุกด้านทีเดียวครับดังนั้นเราคนไทยต้องติดตามข่าวสารระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและอย่างรอบด้าน รู้ทันเป็นการสร้างความรู้เท่าทันความเป็นไปเพื่อประเมินสถานการณ์ของตัวเราเองครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device